นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสัปดาห์นี้ก็มาเจอกับครูต๋อยอีกแล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่18นะคะหน่วยพลังงานรอบตัวนะคะก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะครูต๋อยก็มีคำกลอนนะคะมาให้เด็กๆท่องนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วท่องตามครูต๋อยเลยค่ะปอปลานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปขนส่งจากแดนไกลใช้น้ำแข็งเปลืองน้ำมันแช่เย็นก็เสียไปหุงต้มใช้แก๊สทั้งนั้นพลังงานต้องหมดกันโอ้ลูกหลานจำจงดีเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นพลังงานไฟฟ้าที่ให้ความร้อนก็ได้แก่หม้อหุงข้าวเตารีดเป็นต้นส่วนพลังงานไฟฟ้าที่ให้ความเย็นก็ได้แก่ตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเป็นต้นนะคะต่อไปเด็กๆมาเรียนรู้10วิธีง่ายๆช่วยประหยัดพลังงานในบ้านไปดูพร้อมกันเลยค่ะวิธีง่ายๆช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านเริ่มต้นจากบ้านเราเองมีวิธีใดบ้างไปดูกันเลยค่ะพัดลมหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมโทรทัศน์ไม่ปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรลปิดที่ตัวเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานตั้งโทรทัศน์ห่างจากผนังอย่างน้อย10เซนติเมตรและอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกไฟฟ้าแสงสว่างเลือกใช้หลอดพร้อมหรือคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟคอมพิวเตอร์ปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานนานกว่า10นาทีเลือกเครื่องที่มีระบบประหยัดไฟโดยมองหาสัญลักษณ์ Energy Star เตารีดรีดผ้าครั้งละมากๆไม่พรมน้ำจนชุ่มตากผ้าให้เรียบร้อยลดการยับประหยัดเวลารีดเครื่องซักผ้าซักผ้าครั้งละมากๆตามปริมาณที่เครื่องกำหนดสูงสุดแช่ผ้าก่อนเข้าเครื่องช่วยให้กำจัดสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเลือกขนาดความจุที่เหมาะสมไม่เปิดฝาหม้อหุงข้าวขณะที่ข้าวยังไม่สุกเครื่องปรับอากาศทำความสะอาดเครื่องทุกครึ่งปีไม่นำของร้อนเข้าห้องแอร์เปิดที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสปรับอุณหภูมิขึ้น1องศาเซลเซียสสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 10% ตู้เย็นตั้งห่างผนังอย่างน้อย15เซนติเมตรเลือกขนาดความจุที่เหมาะสมและแช่เฉพาะสิ่งของที่จำเป็นกระติกน้ำร้อนใส่น้ำเฉพาะปริมาณที่ต้องการใช้ถอดปลั๊กเมื่อน้ำเดือดการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแต่ละชนิด
ควรมองหาสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์5กันด้วยนะคะSubject ไทยค่ะเติมพยัญชนะให้ตรงกับภาพที่กำหนดนะคะตัวอย่างเช่นดอเด็กนะคะเด็กๆก็เติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างเลยค่ะภาพต่อไปก็ทำเหมือนกันนะคะ Subject Math ค่ะนะคะคำสั่งให้นักเรียนค้นหาและนับภาพแล้วเติมตัวเลขลงไปในช่องว่างนะคะให้ถูกต้องตัวอย่างเช่นนาฬิกานะคะเรามาช่วยกันนับสิคะว่ามีเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเราก็เติมเลข9ลงไปในช่องนาฬิกาเลยค่ะข้อต่อไปก็ทำเหมือนกันนะคะ Subject English นะคะให้เด็กๆฝึกอ่านและเขียนคำภาษาอังกฤษนะคะเด็กพร้อมแล้วอ่านตามครูเลยค่ะ T E L E V I S I O N Television E L E C T R I C P O T Election Pot A I RC O N D I T I O N E R air conditioner F A N fan E L E C T R I C I R O N electron aisle R E F R I G E R A T O R refrigerator subject experience นะคะโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะตัวอย่างเช่นกระติกน้ำร้อนนะคะเด็กๆก็โยงเส้นไปที่เงาของกระติกน้ำร้อนนะคะแล้วภาพต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะในหน้านี้นะคะจะเป็นใบงานของสัปดาห์ที่18นะคะในหน่วยเรียนรู้เรื่องพลังงานรอบตัวนะคะคำสั่งนะคะให้ลากเส้นโยงภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังปลั๊กไฟนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะในหน้านี้จะมีเครื่องไฟฟ้าอยู่5ชนิดนะคะแต่ละชนิดก็จะมีสายไฟสำหรับเสียบปลั๊กนะคะตัวอย่างเช่นนะคะตู้เย็นเด็กๆก็ดูนะคะแล้วลากเส้นไปยังปลั๊กไฟภาพต่อไปก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามด้วยค่ะ Goodbye see you again next time